ุพันธ์โดยปริยาครูออกอัตนัยหนึ่งข้อหนึ่งข้อนะคะกี่คะแนนยังไม่รู้เดี๋ยวเขาไปเกลี่ยคะแนนก่อนแต่สองข้ออัตนัยสองข้อสิบคะแนนนะรวมกันสิบคะแนนนะคะจะเอาสองข้อสิบห้าข้อลองแล้วคะแนนครูมันค่อนข้างมีค่านะคะถ้ายิ่งคะแนนเยอะข้อมันจะยากมากแล้วก็เอาข้อละไม่ต้องเยอะมากนั่นเป็นอัตนัยเราลองดูอาจจะเป็น55หรือไม่ก็46แล้วแต่ทำคือนะแต่ของเราเยอะมันจะงงเอออย่าคะแนนเยอะเลยนะถ้าคะแนนเยอะปุ๊บเนี่ยข้อสอบก็จะยากนะคะมาแล้วค่ะอยากก็ทำอัตนัย1ข้อ2ข้อก็10คะแนนแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจทำดีๆทำให้ถูกต้องก็ได้10คะแนนนะคะก็ลองเผื่อเวลาดูแต่อย่าลืมนะเราสอบ2ชั่วโมงนะคะนั้นก็อาจจะต้องเผื่อเป็น1ชั่วโมงสำหรับช้อย30ข้อข้อละ2นาทีกับอัตนัย2ข้อ1ชั่วโมงก็ลองดูนะแล้วแต่ไปนอนไหนคะเอองงไหมล่ะเนี่ยหรอแล้วพวกเราตั้งใจมาเรียนทุกครั้งน่าจะพอทำได้ทำแบบฝึกหัดในหนังสือด้วยนะเลขสีฟ้าเนี่ยต้องถามให้ได้ทุกข้อนะคะไม่ได้ถามเพื่อนถามครูก็ได้ต้องทำแบบฝึกหัดในเลขนี้ให้ได้ถ้าทำได้ไม่มีปัญหาค่ะต้องทำในเลขนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยไปหาทำเล่มอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเล่มนี้คือจะยึดเป็นหลักนะในการเอาข้อสอบก็เหมือนกันคุณยึดเล่มนี้เป็นหลักนะคะเพราะเล่มนี้ต้องทำให้ได้ก่อนแล้วก็ไปหาเล่มอื่นทำเพื่อเป็นความรู้ได้ตามสบายนะแต่เล่มนี้ต้องทำนะคะคุณบอกแล้วนะไม่เอาข้อสอบมาบ่นครูไม่ได้นะโอเคนะคะเพราะบางเรื่องบางข้อครูไม่ได้ทำตัวอย่างให้ดูแต่มาอยู่ในนี้ก็มีนะคะคล้ายๆกันนะโอเคเล่มนี้ต้องทำให้ได้นะจะเล่มของจะได้กะต้องมีคุณภาพโอเคมาต่อเรื่องสุดท้ายสำหรับอนุพันธ์นะบอกแล้วว่าเราเรียนเนี่ยหลับตาตื่นตาตื่นขึ้นมาจบบทนะนะคะมาดูเป็นอย่างไรนึกออกอัตนัยหนึ่งข้อนะบอกนะอะไรไม่รู้นะคะทีนี้นักศึกษามาดูนะคะทำไมจะต้องเรียนเรื่องนี้ด้วยจากที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้สำหรับเรื่องอนุพันธ์นักศึกษาจะเห็นว่าเวลาเราหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันมักจะเขียนอยู่ในรูปที่เรียกว่าแบบชัดแจ้งหรือ explicit แบบชัดแจ้งก็คือ y เท่ากับ x กำลัง3บวก1เวลานักศึกษาหาปริพันธ์ดูสิเวลาจะหาอนุพันธ์ก็ยึดได้เลยถูกไหมดิ x กำลัง3ดิ 3 x กำลัง2หรือ y เท่ากับ x ซา x นี่คือรูปแบบที่ชัดแจ้งของฟังก์ชันคือบอกมาเลยว่า y คืออะไรกับ x เวลาเราหาอนุพันธ์เราก็ดิ้นไปเลยอันนี้ก็ดิ้นผลคูณดิ้นผลคูณเราทำได้อยู่แล้วหรือ y เท่ากับ x ส่วนด้วยรากที่2ของ x บวก1อันนี้คือฟังก์ชันชัดแจ้งบอกให้รู้เลยว่า y คืออะไร x y คืออะไร x เวลาเราดิฟนักศึกษาก็ดิฟได้เลยดิฟได้เลยแต่เราอย่าลืมนะคะว่าเวลาเราต้องการจะหาความชันของเส้นสัมผัสเราใช้อนุพันธ์เนาะเราใช้อนุพันธ์เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเขากำหนดลักษณะของเส้นโค้งมาให้ที่มันไม่ใช่ฟังก์ชันปัญหาก็คือเราจะต้องหาความชันของเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งได้ทุกเส้นโค้งหาได้ทีนี้ตัวอย่างของเส้นโค้งที่ไม่ใช่ฟังก์ชันก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1อันนี้ไม่ใช่ฟังก์ชัน
2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ไม่ใช่ฟังก์ชันเพราะมันเป็นวงกลมเป็นรูปกราฟมันเป็นวงกลมรัศมี1หน่วยนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็คฟังก์ชันเราทำไงลากเส้นตรงขนานแกนขนานแกน y ถูกไหมคะเราจะเห็นว่ามันแตกกับกราฟมากกว่า1จุดเพราะนั้นมันไม่ใช่ฟังก์ชันแต่เราสามารถที่จะหาความชันของเส้นสัมผัสกับวงกลมที่จุดที่อยู่บนวงกลมได้ปัญหาจะหาอย่างไรจะหาอย่างไรนะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้า x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1เนี่ยถ้าเราจะจัดให้อยู่ในรูปแบบชัดแจ้งให้อยู่ในรูปแบบ y เท่ากับอะไร x เราจัดได้ไหมจัดได้นะคะดูนะสมมติเรามีความสัมพันธ์นี่อยู่เนาะกำหนดให้ y เป็นฟังก์ชันของ x โอเคนะเราจะเห็นว่าจากรูปแบบนี้เรากำหนด y ในรูปของ x ได้บวกลบเราจะเห็นว่ามันมีอะไรมันมี2ฟังก์ชันก็คือ y เท่ากับรูท1ลบ x กำลัง2กับ y เท่ากับลบรูท1ลบ x กำลัง2นะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้วงกลมหรือเส้นโค้งอันเนี้ยมันประกอบไปด้วย2ฟังก์ชันมันประกอบไปด้วย2ฟังก์ชันแตกติดกันนะเป็นแบบนี้ x y วงกลมรัศมี1หน่วยคือกลางที่0 0ก็คือส่วนบนนี่คือวงกลมนะคะสมมติก็คือวงกลมอันนี้ศาสตร์ต้องสมมติบ้างนะนี่คือ y เท่ากับรูท1ลบ x กำลัง2นี่คือส่วนบนเพราะ y เป็นบวกกับส่วนล่างส่วนล่างก็คือ y เท่ากับลบรูท1ลบ x กำลัง2นะคะเพราะฉะนั้นวงกลมเนี่ยมันประกอบไปด้วย2ฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ก็คือ y เท่ากับรูท1ลบ x กำลัง2ฝั่ง1ฟังก์ชันกับ y เท่ากับลบรูท1ลบ x กำลัง2อีกฟังก์ชันหนึ่งถูกไหมสีดำก็คือฟังก์ชันสีน้ำเงินก็คือฟังก์ชันประกอบกันเป็นวงกลมนี่คือความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ y ที่สอดคล้องกับรูปนี้ที่เป็นวงกลมหนึ่งหน่วยทีนี้ถ้าสมมติครูให้หาความชันของเส้นสัมผัสที่จุดที่จุดนี้ที่จุดนี้ถูกไหมหาความชันของเส้นสัมผัสนักศึกษาใช้ฟังก์ชันไหนในการหาความชันก็ใช้ฟังก์ชันสีดำถูกปะเพราะมันอยู่บนฟังก์ชันสีดำเราก็ดิฟตัวนี้ดิฟตัวนี้แล้วก็หาค่าออกมาสมมติครูต้องการความชันของเส้นสัมผัสที่จุดนี้ความชันซึ่งมันอยู่บนฟังก์ชันสีน้ำเงินเราต้องทำอะไรเราก็ต้องดิฟฟังก์ชันนี้ดิฟฟังก์ชันนี้ลักษณะของความสัมพันธ์ลักษณะของความสัมพันธ์ที่เขียนในรูปของ x กับ y รวมกันโดยที่มันมีฟังก์ชันซ่อนอยู่ซึ่งเราต้องไปหาบางอันหาง่ายบางอันหายากเราเรียกว่า y มันนิยามโดยปริยายด้วยความสัมพันธ์นี้เห็นไหมคะy เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของ x y เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ x แต่มันซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์นี้บางครั้งหายากง่ายบางครั้งหายากถ้ามันหาง่ายนักศึกษาก็จะสามารถหาความชันหรือหาอนุพันธ์ได้ก็ดูว่าจุดนั้นมันอยู่บนวงกลมมันอยู่บนกราฟไหนหรืออยู่บนฟังก์ชันไหนอยู่บนฟังก์ชันสีดำก็ใช้ตัวนี้จุดนั้นอยู่บนสีน้ำเงินก็ใช้ตัวนี้ที่มันสัมพันธ์แต่บางตัวหรือความสัมพันธ์ของ x กับ y บางอย่างที่เขากำหนดมาให้มันไม่สามารถจัดในรูปของ y เท่ากับอะไร x ได้จัดไม่ได้เราเลยเรียกมันว่ารูปแบบโดยปริยายคือมันไม่รู้มันเขียน x กับ y ปนกันบางอันจัดได้บางอันจัดไม่ได้แต่มันมีฟังก์ชันซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์นั้น
ซึ่งเราอาจจะหาได้หรือหาไม่ได้ก็ได้ถ้าหาได้ก็สบายไปดิฟตัวนี้ทำได้อยู่แล้วหรือดิฟสีเงินทำได้อยู่แล้วมันอยู่รูปของชัดแจ้งแต่ถ้าเป็นแบบนี้จัดไม่ได้ลองจัดตรงนั้นก็จัดได้นี้มันเก่งมาก y คืออะไรของ x ห้ามจุดตรงกันอันนี้จัดยากมากนี่คือหลักการนะแต่จะทำได้ต้องแม่นลูกโซ่ลูกโซ่สำคัญนะคะมาดูวิธีการเนาะที่ครูบอกว่าเวลาเขากำหนดรูปแบบมาให้เราจะจัด y คือของ x มันจัดยากมันจัดไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องจัดนะคะเขียนนะเพื่อนคือภาษาตรงนี้นะคะถ้าสมมุติโจทย์กำหนดความสัมพันธ์ในรูปของ x กับ y ปนกันเขียนมาให้ในรูปแบบนะในรูปแบบนี้นะคะอันนี้คือเขียน x กับ y ปนกันมา c คือค่าคงที่โดยที่เขาบอกว่า y เป็นฟังก์ชันของ x นะเราจะพูดว่ากำหนดให้ y เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยายด้วยสมการนี้ไม่รู้หน้าตาชัดแจ้งไม่รู้นะคะจะหาอนุพันธ์ทำอย่างไรไม่ควรจะจัด y เท่ากับอะไร x เพราะมันจัดยากไม่จำเป็นถ้าคุณต้องการ dy by dx เราจะใช้วิธีการดิฟสมการทั้งสองข้างเทียบกับตัวแปร x แล้วใช้กลุ่มลูกโซ่เข้ามาชุมเราเรียกว่าการหาอนุพันธ์โดยปริยายหรือ implicit differentiation นะคะโดยปริยายนะคะอัตนัยหนึ่งข้อนะคะโอเคมาดูทำอย่างไรไม่ยากหรอกกำหนดสมการมาให้2 y กำลัง2บวก x y ลบ x กำลัง2ลบ3เท่ากับ0กำหนดสมการมาให้นะคะเวลาต้องการจะวาดเส้นโค้งใช้คอมพิวเตอร์วาดเลยนะนะคะวาดด้วยมือไม่ง่ายยากนะอาจจะอยากจะดูก็ใน Google เสิร์ชดูวาดกราฟตัวนี้นะคะก็จะออกมานะโอเคบอกว่า y เป็นฟังก์ชันที่นิยามโดยปริยายหมายความว่า y เป็นฟังก์ชันของ x นะนะคะ y เป็นฟังก์ชันของ x นะแต่ไม่รู้หน้าตาไม่รู้หน้าตาของมันรู้แต่ว่า y เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับตัวแปร x แต่กำหนดในรูปแบบโดยปริยายด้วยสมการนี้ด้วยสมการนี้นะคะให้หาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x ที่ xy ใดๆนะภาษาก็ดิฟเทียบ x ทั้งสองข้างใส่ไปเลยนะดูดีๆนะขั้นที่1ดิฟเทียบ x ทั้งสองข้างใส่ไปเลยใส่อนุพันธ์ลงไปเลยสองข้างของสมการอะไรครับจากนั้นก็หาอนุพันธ์ซื้ออยู่ข้างนอกมีหนังสือดิฟสูงได้สูงนะคะทีนี้เวลาดิฟดูดีๆนะ2เป็นค่าคงที่ดูออกดิฟ y กำลัง2เทียบ x y ไม่ใช่ x โอเคนะดูดีนะคะดิฟ y กำลัง2เทียบ x y ไม่ใช่ x เพราะฉะนั้นดิฟ y กำลัง2ได้2 y ดิฟไปเลยแต่การที่ y มันไม่ใช่ x เนี่ยเราต้องดิฟมันอีกหนึ่งครั้งลูกโซ่ y ไม่ใช่ x เพราะฉะนั้นดิฟ y กำลัง2ดิฟไปเลยได้2 y แต่การที่มันไม่ใช่ x
เราจะต้องดิฟตัวแปรนั้นต่ออีก1ครั้งเทียบกับ x นี่คือลูกโซ่นะคะหลายคนชอบลืมตรงนี้อย่าลืมนะดูด้วยเป็นตัวแปรอะไรต่อมาดิฟ x คูณ y y เป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งนะคะ y เป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งนะขึ้นอยู่กับตัวแปร xเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดิฟผลคูณก็เป็นคูณกันอยู่อะหน้าดิฟหลังหลังคือ y หน้าดิฟหลังบวกหลังคือ y ดิฟหน้าหน้าคือ x เทียบอีกค่อยกระจายมาแล้วมอง y เป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งดิฟปกติลบดิฟ x กำลัง2เทียบ x x กับ x เหมือนกันได้เลยดิฟ3ดิฟ0ไม่ต้องใส่ก็ได้โอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น 4y dy by dx บวก x dy by dx ดิฟ x เทียบ x ที่1บวก y ลบ 2x เท่ากับ0โจทย์ต้องการ dy by dxนักศึกษาสังเกตมันคล้ายกับการแก้สมการนี่ไง dy by dx ถูกไหมมันก็จะมีเทอมนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลักการแก้สมการเราต้องการ dy by dx แก้สมการปกติอันไหนที่ไม่มี dy by dx ไปไว้ฝั่งทางด้านขวามือเพราะว่าเราต้องการ dy by dxก็กลายเป็น 2x ลบ y ลบ 2x ก็ย้ายไปบวกบวก y ก็ย้ายไปลบเอาเทอมที่มีตัวแปร dy by dx ไว้ด้วยกันจากนั้นต้องการ dy by dx เราก็ดึงออกดึง dy by dx ออกเขียนมาก็เหมือนกับการแก้สมการเราสนใจตัวนี้สนใจตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็ดึงมันออกดึง dy by dx ออกก็จะเหลือ 4y บวก x คูณกับ dy by dx โอเคนะจากนั้นแก้สมการขั้นที่2แก้สมการหา dy by dxโอเคนะเพราะฉะนั้น dy by dx ก็เท่ากับ 2x ลบ y ส่วนด้วย 4y บวก x สังเกตว่าอนุพันธ์ที่ได้จะมีเทอมของ x กับ y ตรงกันโอเคไหมนี่คือการหาอนุพันธ์โดยปริยายไม่ยากระวังลูกโซ่ดีๆแค่นั้นเองถ้าได้กดลูกโซ่ก็โอเคอย่าลืม y ไม่ใช่ x y ไม่ใช่ x ไม่เวลาดิฟดิฟปกติไปก่อนแล้วอย่าลืมดิฟตัวแปรตัวที่ไม่ใช่ x อีกครั้งหนึ่งค่ะเขียนนะต่อไปลูกโซ่ไปฝึกมันนะคะยังมีเวลาฝึกอีก2อาทิตย์ไปฝึกลูกโซ่ให้คล่องเพราะว่ากลางภาคครูจะออกข้อสอบแค่บทที่1กับบทที่2 2บทสำหรับบทที่3จะไปออกไฟนอลจะไปออกตอนปลายภาคนะคะเพราะฉะนั้นบทที่1กับที่2ทำให้คล่องนะคะนะบทที่3จะไปออกตอนหลังมิดเทอม10คะแนนนะคะแต่ต้องเข้าเรียนนะถ้าทิศหน้าไม่เข้าเรียนครูก็จะออกนะคะแล้วบางคนเห็นว่าจบที่สองแล้วนะ
แล้วไม่เข้าเรียนที่3คือจบข้อ2นะคะค่าคอมเรียนร้อยข้าวนะโอเคกินนอนคนที่อิ่มมาดูหลับได้เลยไม่เห็นหลับเรื่องมาจบโอเคนะอย่าลืมนะคะว่า y เป็นฟังก์ชันของ x กำหนดด้วยสมการนี้วิธีถามหาอนุพันธ์โดยปริยายดิฟทั้งสองความเชฟเอกใส่เข้าไปเลยยากเลยปีดช้อยที่เดียวกันดิฟเทียบเอกปีดช้อยต้องไม่น่าทำได้เนาะต้องการ dy by x ก็ดิฟเทียบ x 2ตัวเท่ากันอนุพันธ์ก็เท่ากันนะคะอนุพันธ์ก็เท่ากันอาจารย์เจมส์ดีกว่าดิฟก้อนนี้ดิฟคอสของ x กำลัง3 y กำลัง2ตัวที่อยู่ในคอสไม่ใช่ x เฉยนักศึกษาต้องบอกเป็นอยู่ฮะนะเวลาดิฟต้องคิดก่อนเฮ้ยดิฟเลยได้ไหมถ้ามันเป็น x เฉยๆ x ตัวเดียวจบแต่ไม่ใช่ตัวที่อยู่ในคอสไม่ใช่ x แต่เป็น x กำลัง3 y กำลัง2เพราะฉะนั้นก้อนทั้งก้อนที่อยู่ข้างในนักศึกษาบอกเป็นอยู่หัวใจของกลมลูกโซ่หาอยู่ให้เจอโอเคนะเพราะฉะนั้น deep cos u เทียบ x deep cos ได้ลบ sin ลบ sin อะไรลบ sin u แต่ u ไม่ใช่ x นะอย่าลืมดิฟต่อพูดบ่อยๆอย่าลืมดิฟต่อเพราะว่า u ไม่ใช่ x deep cos u ได้ลบ sin u แต่ u ไม่ใช่ x deep u ต่อคิดนะคะไม่ต้องฝึกมานะอันนี้คือ u dip cos u ได้ลบ sin u dip u ต่อนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นลบ sin x กำลัง3 y กำลัง2 dip x กำลัง3 y กำลัง2ทำอะไรกัน dip อะไรมันคูณกัน dip ผลคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าค่อยๆเขียนไปไม่ต้องรีบเขียนนะค่อยๆเขียนทีละบรรทัดอันนี้ก็กลายเป็นลบ sin x กำลัง3 y กำลัง2 x กำลัง3คูณใส่วงเล็บดิฟ y กำลัง2y ไม่ใช่ x ดิฟ y กำลัง2ได้2 y ดิฟไปเลยแต่ y ไม่ใช่ x นะอย่าลืมดิฟตัวแปรนั้นต่ออีกหนึ่งรอบเพราะว่า y ไม่ใช่ x อย่าลืมดิฟตัวแปรนั้นต่ออีกรอบบวกดิฟ x กำลัง3ได้3 x กำลัง2 x คือ x แล้วก็ไม่ต้อง3 x กำลัง2เท่ากับ2นะคะมันจะเยอะนะนะคะก็จะเป็นอะไรตัวนี้กระจายเข้ามาคูณก็ได้นะคะก็จะกลายเป็นลบ2 x กำลัง3 ysin ของ x กำลัง3 y กำลัง2 dy y dx มีก้อนเดียวเวลาคูณต้องคูณทุกตัวลบ3 x กำลัง2 y กำลัง2 sin x กำลัง3 y กำลัง2เท่ากับ2นะคะเราก็ไปดูเลยว่าเอ้ยเทอมที่มี dy by x อยู่ตรงไหนอยู่แค่เทอมนี้เทอมเดียวนะคะมีแค่เทอมนี้เทอมเดียวเพราะฉะนั้นเทอมที่ไม่มี dy by x ปรากฏอยู่ย้ายไปฝั่งทางขวามือก็จะกลายเป็นลบ 2x กำลัง 3y sin x กำลัง 3y กำลัง 2 dy by dx เท่ากับ
2ลบ u ก็เป็นบวก3โจต้องการ dy by dx โจต้องการ dy by dx ต้องการตัวนี้เพราะฉะนั้นก้อนนี้ทำอะไรอยู่มันคูณอยู่อย่าลืมนะคะระยะเนี่ยก็ย้ายมาหารโจ y กำลัง2 3หารลบ 2x กำลัง 3y 3x กำลัง 3y กำลัง 2ห้ามตัดเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะก้อนข้างบนมีบวก 2 อยู่ห้ามนะคนตัดหมดเลยครูหักคะแนนนะคะนะอย่าตัดนะถ้าไม่มั่นใจก็ทิ้งเอาไว้แหละไม่ได้หักคะแนนนะนะคะอย่าถ้าไม่มั่นใจนี่ไม่ต้องหวังดีนะคะนะคะทำมาอย่างนี้ครูก็ให้คะแนนถ้าทำถูกได้นะคะครูก็จะให้คะแนนเป็นตัวแต่ละตัวนะลักษณะของการให้คะแนนจะเป็นแบบนี้ก็ดีเทลอยู่ในหัวสักเรื่องก็คือสมมตินะเป็นแบบนี้ครูให้อ่ะดิบถูกก็ดิบหนึ่งคะแนนอย่างนี้ครูจะให้เป็นตัวนะคะเพราะฉะนั้นโกรธอย่างนี้เลยทำเลยทีนะคือไม่ได้ดูคำตอบสุดท้ายครูดูขั้นตอนตัวนี้ดิบถูกก็ได้คะแนนนะคะโอเคนะเดี๋ยวไว้ต่อตัวอย่างคราวหน้าแล้วก็ขึ้นบทที่3นะคะชั่วโมงพูดคุยก็จะเป็นคุณโซ่นะคะอย่าลืมด้วยนะคะโอเคมีแค่นี้สวัสดี